สวัสดีค่ะช่องเน้นอินเมียนมาเน้นเชียงตุงค่ะก็คลิปนี้ไปเที่ยวน้ำตกไฮปากันนะคะถ้าจากเชียงตุงไปก็ตามแผนที่ที่ขึ้นไว้เลยนะคะ10ชั่วโมงเนาะแต่ของนี้เนี่ยเราไปทางเมืองปั่นแวะเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามชมเลยค่ะป้ายทางเข้าหมู่บ้านวันไฮนะคะวันไฮก็มีสึกไตเนาะนะคะวันไฮชื่อเสียงโด่งดังมากจะเป็นหมักจอกวันไฮแล้วก็ผักกาดวันไฮจะอร่อยมากเลยอร่อยกว่าทุกที่สุดๆเลยนะทางไปลาเซียวก็ทางนี้เหมือนกันค่ะส่วนทางนี้เนี่ยจะไปเมืองซูนะคะเมืองซูคล้ายเขาสันลี่มามงเงงห่อใหญ่ของผมอันนี้ทางไปเมืองซูนะคะทางไปลาเซียวนะคะถ้าเราไปทางนี้ก็จะไปเมืองหนองถ้าไปทางนี้ก็เมืองหนองนั่งเรือข้ามไปนอนบนเกาะกลางน้ำตกไฮปาค่ะน้องอินเล่นายแป้งขึ้นกันนั่งตึ้งเนอะขึ้นกันล้อนั่งเอสเซ่ใส่สองวันนะเธอใส่ซื้อก็ไหลใส่สองวันนะเนิ่มสบายสบายไปกินกับสังกอกินกับปลาว่าไม่จับเรื่องหรอกินกับปลานายอดจะเล่าปันนายอดจะเอาแปรโอมันจะอดร้านมันเลยจ้ะนายอดไปก็แปรในตู้ตายอ่ะทีนี้สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะเรามันนอนเราเรียกอะไรอ่ะเกาะเรามันนอนกลางเกาะเกาะสองตัวเขานะที่ให้ป๋าเดี๋ยวไปดูก่อนไหมน้ำตกให้ป๋านั่นน่ะที่แบบชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในลักฉานนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวยที่สุดในพม่าเนาะแต่เสียดายเราไม่มีโดรนอ่ะถ้าเรามีโดรนแล้วเราบินโดรนเนี่ยจะสวยมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือไปเที่ยวกันด้วยนะคะน้ำตกไฮปาอันนี้เป็นที่นอนของเราจะเรียกบังกะโลได้ไหมตอนนี้เพิ่งทำเสร็จประมาณเดือนกว่าแล้วแป๊บนึงนะเก็บบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าก็มีประมาณ5-6อันเนาะ5-6ล้าง5-6ห้องเนี่ยไม่สูงค่ะก็อันนี้เป็นเกาะส่วนตัวไม่ใช่ของเรานะเป็นของเพื่อนพี่สาวของเพื่อนของนี้นะคะตอนที่อยู่หอที่ยังกุ้งด้วยกันเนาะตอนเนี้ยเขาไปอยู่ที่สิงคโปร์ละก็บอกกับเขาทักแชทเขาไปว่าจะไปเที่ยวไฮปาเนี่ยเขาก็บอกว่าไปที่เกาะพี่สาวเราสิเขาก็เหมือนเปิดเป็นห้องพักอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยโอเคไหนๆก็มาถึงละแทนที่จะนอนริมๆข้างนอกอะเรามานอนในเกาะดีกว่าเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบธรรมชาติเนาะแบบไม่ได้แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรูหราอะไรจะแบบเป็นธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวนี้ก็จะไปอาบน้ำที่ท่าน้ำด้วยนะคะจริงๆเขามีห้องให้อาบนะเขามีห้องให้อาบเราก็บอกว่าถามเขาว่าเราจะไปอาบน้ำนะอาบที่ไหนได้เขาบอกว่าเนี่ยฉันเห็นเธอชอบแบบธรรมชาติมากเลยฉันเห็นเธอไปอาบน้ำที่เมืองอิงอะไรเงี้ยอาบแบบพวกเราอาบสิเงี้ยเราก็โอ้ไปพี่เขาก็ไปชี้ที่ท่าน้ำให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเช้ากันค่ะไฮปานะคะพี่นินก็ยังอยู่ในชุดนอนโอเคน้ำอากาศดีมากเนาะเย็นสบายเกือบหนาวนะเนี่ยเกือบหนาวอ่ะอันนี้จะแบบที่กินข้าวเนาะซุ้มกินข้าวมี3ซุ้มน้ำตกนะแต่ตอนนี้เห็นแค่เล็กๆเองนะเราอยู่ข้างนะใช่เมื่อวานนี้ข้างนอกนี่สวยๆเนี่ยพี่นินธรรมชาติเลยไหมธรรมชาติเลยค่ะนี่ไปล้างหน้าตรงนี้เลยถ้าธรรมชาติเลยล้างหน้าตรงนี้เลยใช่อันนี้พี่เขากำลังล้างหน้าอยู่ใช่
เนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นน้ำแบบที่เป็นน้ำนิ่งอะเนาะมันเป็นน้ำไหลตลอดแล้วก็แบบก็ลึกมากข้างในก็ลงเล่นน้ำไม่ได้อะเนาะข้างในก็ลงเล่นน้ำไม่ได้ฉะนั้นน้ำตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าสะอาดมากนะคะไปค่ะล้างตรงนี้เลยค่ะเอาแบบธรรมชาติเลยนะไหลโยกัมกันยิ้มปีเขากันเลยนี่ย้อนยิ้มก็กัมกันน้องสวยสุกสุกนาตินายก็ไหลอยู่น้ออ๋อๆค่ะค่ะจมค่ะธรรมชาติเลยไม่ไปที่ห้องน้ำแล้วนะโอเคธรรมชาตินี่แหละธรรมชาตินี่แหละล้างเลยค่ะตักน้ำได้ไหมอ่ะข้างในไฮป่าเนี่ยนะคะข้างในน้ำตกไฮป่าเนี่ยจะมีเกาะอยู่3เกาะเนาะมีเกาะส่วนตัวของพี่สาวเพื่อนแล้วก็มีเกาะส่วนตัวอีกเกาะนึงที่เป็นโรงแรมนะโรงแรมที่อยู่ฝั่งโน้นแล้วก็อีกเกาะนึงเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของไม่ได้มาสร้างแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ก็ปลูกผลไม้เขาบอกว่าปลูกส้มแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเนี่ยค่ะจะบรรยากาศดีมากเลยมีประมาณ2เอเคอร์เขาบอกเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเขาซื้ออ่ะ 80,000 จัดตอนเนี้ยมีคนมาให้ราคา1เหงแสนเหงแสนก็1,000,000ก็100ล้านตอนนี้มีคนมาให้ราคา100ล้านเขาก็ไม่ขายนะคะน้ำตกไฮป่านะคะนี่เลยข้างนอกเนาะก็คือจะเป็นที่จอดรถแล้วก็จะมีเรือที่เกาะเขาก็จะรับส่งเป็นเรือแบบมีรับส่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะจ้างเรือแล้วก็เราก็จะนั่งเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือวนเที่ยวๆเนาะรอบๆน้ำตกไฮป่านะคะก็ถ้าท่านไหนมาก็สามารถนอนพักข้างนอกก็ได้ถ้าเรามีเต็นท์เราเอาเต็นท์ที่บ้านมาแล้วก็สามารถกางเต็นท์นอนตามรอบๆนั้นได้หมดเลยนะคะข้างนอกก็จะมีตลาดด้วยเนาะตลาดขายของกินเงี้ยแฮปปี้อ่ะโอ้โหพี่นินเย็นไหมเย็นสบายพี่กลัวหนาวมากเลยอ่ะหนาวมันหนาวไหมเขาบอกว่าเป็นน้ำปังเลยมันหนาวน้ำปังน้ำไหลมันก็เลยไม่หนาวเย็นเทียบเหมือนน้ำไหลอ๋ออันนี้คือน้ำไหลนะเธอน้ำไหลแต่ว่ามันไม่ได้เย็นเทียบเหมือนน้ำน้ำลำธารอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอเคก็เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆเนาะโอเคเดี๋ยวพี่นี่ล้างก่อนอันนี้คือตีห้าเนาะตีห้าอากาศดีมากแล้วก็ชดชื่นมากเลยบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆเลยเบียร์นี่ถักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคือไม่ได้แกะออกไม่ได้แกะออกนะคะเดี๋ยวนี้จะขอล้างหน้าก่อนวิถีชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะเอาแบบธรรมชาติสุดๆเลยแป๊บนึงโอเคเนื่องจากว่าน้ำไหลตลอดเนาะแล้วแบบน้ำลึกมากด้วยก็ข้างบนก็ไม่มีคนเล่นน้ำอย่างเงี้ยเนาะก็น้ำจะใสสะอาดมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะล้างหน้าก่อนใจแบบนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรท้องถิ่นคนท้องถิ่นเขาล้างได้เราก็ดังได้เดี๋ยวเนาะเอาลึกตัวเขากับโบหันตั้งในถึงวัดเนี่ยใส จะไปอาบน้ำที่ท่าน้ำนะคะผ้าเช็ดตัวก็ของพี่เขาตอนนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยนะคะแล้วก็น้ำยาอาบตัวน้ำยาเขาเรียกอะไรอะแชมพูประหลัดเนี่ยของพี่เขาหมดเลยว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะอย่าตั้งเลยThank you.
ล่ากลับมากินอย่าตัวเพราะว่าไม่ได้เอาเอาตึ้งกล้องมันกันเอาเอากาดกันได้ก็ไรค่ะเนี่ยเตรียมไปเนาะตังค์เช้าตังค์ค่ะจริงๆห้องน้ำเขามีเนาะแต่เราแบบอยากจะได้แบบวิถีชีวิตบรรยากาศแบบพี่เขาไงเราก็เลยแบบมาอาบน้ำที่ท่าน้ำคนอื่นกินข้าวแล้วนะแต่เราเพิ่งกำลังจะอาบน้ำเขากำลังล้างหน้าอยู่เดี๋ยวรอให้เขาล้างหน้าเสร็จก่อนค่อยอาบเดี๋ยวพี่นิดเตรียมระหว่างที่รอเตรียมตัวไว้ก่อนโอ้พี่นินต้องไปวิ่งไปเอาผ้าสิ้นที่ตรงนั้นมานะเพราะว่าเขาเก็บไปแล้วอาทิตย์เราตักไว้เมื่อวานน่ะเดี๋ยวพี่นินไปเอามาให้พี่นิดด้วยนะโอเคก็ในระหว่างที่รอเดี๋ยวนี่ขออนุญาตแปลงกายข้างหลังต้นไม้นี่ก่อนนะหลังจากแปลงกายกระจมอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนะคะมันเป็นวิถีชีวิตเนาะเพราะว่าเขาก็อาบน้ำกันอย่างนี้หมดเราก็มาลองนะคะเมื่อวานก็อาบแล้วนะตอนค่ำมาอาบกับพี่นินเขาตอนค่ำพี่นินก็อาบเนาะแต่ตอนเช้านี้พี่นินบอกไม่อาบแล้วหนาวเกินปลาปลาปลาไม่น้ำมากเลยอ่ะไม่เห็นละครบมากันหนึ่งลองมาค่ะรถน้ำใสใสน้ำใสมากเลยเนาะนี่มันมีตีอับไปกับเนี้ยมีที่อับเขาเรียกว่าตันอ่ะท่านนะอันนี้เป็นรอบที่สองที่อาบน้ำแบบนี้ครั้งที่สองที่อาบน้ำแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตที่อาบน้ำก็คือตรงแม่น้ำอิงที่เมืองอิงนะอันนี้คือครั้งที่สองที่มาอาบน้ำท่าน้ำให้ป๋าให้ป๋าที่ไม่ใช่โรงแรมอ่ะนะที่ไม่ใช่แบบในโรงแรมที่ไม่ใช่แบบในห้องน้ำอะไรน้ำใสมากเลยอ่ะพี่มินน้ำใสมากล้างหน้านี่ล้างข้างบนอาบน้ำนี่อาบข้างล่างก็โอเคอยู่เดี๋ยวพี่นี่อันนี้ก่อนเอาบลัชถูเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากเมื่อวานบรรยากาศดีมากเลยอะอารมณ์แบบยังไงอะจะอธิบายยังไงดีอะฮะวิถีชีวิตจัดๆอย่างนี้ปัญญาจะปัญญาแบบพูดไม่ถูก อันนี้เราไม่ได้เมคขึ้นมานะเพราะว่าเขามีท่าน้ำเขามีที่ตรงอาบน้ำที่ซักผ้าเลยอ่ะก็คือเจ้าของเกาะเขาแล้วก็แบบเหมือนลูกน้องเขาอย่างเงี้ยเนาะเขาก็อาบน้ำกันตรงนี้อย่างเงี้ยเมื่อวานเขาก็พี่สาวเขาก็พาเรามาอาบเนาะคนอื่นหนาวมากแต่ฉันมานั่งอาบน้ำ จริงๆมันไม่ได้หนาวนะอากาศพี่ถือว่ากำลังดีนะ อย่างเช่นที่เราไปพระธาตุอินแขวนนะคะเราไปพระธาตุอินแขวนเราพาลูกทัวร์ไปอย่างเงี้ยคนท้องถิ่นคือเขาหนาวกันมากเขาใส่เสื้อกันหนาวแบบสวมหมวกไหมพรมอย่างเงี้ยแต่คนไทยคืออากาศเย็นสบายมากอะคนไทยแบบใส่เสื้อยืดแค่ตัวเดียวแล้วแบบอากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยจริงๆอากาศดีนะแต่ถ้าคนที่หนาวก็จะหนาวแหละเหมือนพี่นินอะพี่นินบอกว่าหนาวไม่อาบเงี้ยแบบนี้สะอาดไงจะได้สดชื่นเนี่ยวิถีชีวิตเลยถ้าเราได้ซักผ้าด้วยอีกน่าจะแบบใช่ครบสมบูรณ์เลยแหละเนาะเมื่อกี้ปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอเคแป๊บนึงนะอันนี้ก่อนพี่นิ่มไม่อาบจริงเหรออืออาบเนี่ยเราเดินทางกันมา 4-5 วันนะฝนก็เยอะเนาะปลาแบบอันนี้มากเลยอ่ะโอเคแป๊บนึงนะตอนนี้ไม่เก้ๆกังกังแล้วนะทุกคนบอกว่าครั้งแรกที่ไปอาบแม่น้ำอิงนี่คือเก้ๆกังกังมากตอนนี้ไม่เก้ๆกังกังแล้วเสียนละน้ำอุ่นๆมากกัดขนลุกวิถีชีวิตที่สุดเลยเห็นน้ำตกไหมอ่ะฝั่งนี้มันเห็นไม่เห็นหรอเพราะว่ามันจะมีต้นไม้หลับไปอ่ะน
ริ่มเย็นแล้วไปแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซักสิ้นซักสิ้นน้ำสกปรกเอามาเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากินข้าวกันค่ะปุ๊บวักๆคมอยู่อ่ะว่าอะไรไรเอาป่ะไรเอาแบบนี้ฮะอันไรอันคำมันเก็บแม่โอเคนั่งหัวเฮ้ทำขนาดกันโอเคขึ้นประกบปีพ่องขึ้นไหนจู้เอาไม่เถ่าเขาใจเย็นๆอย่าปินแนทกะละไปกะหันตั้งละกะร้อยๆอันที่โคตรต้าเขาขึ้นมีกันไรคะตึงนาคนคะเนาะถ่ายวีดีโอไม่เขาในศึกนานหนอจะไหนแน่นอถ่ายซ้ำตีอีฟันนานาฟ้องมิวโลเอาขาอีก็เร็วมันถึงลินอยู่ป้าว่าเห็นป้าป้าว่าโอเคบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็เป็นที่นอนไม่ได้ผมนอนน้ำใจ
มันไก่แห้งมันอยู่ตึ้งหลังน่ะเนาะมันจำเจ้าเมืองเวลาว่าสังกิจไหลอ๋อจำเจ้าเมืองจำเจ้าเมืองแล้วว่าสังกิจก็มันไหลนั่นน่ะเนาะบรรยากาศดีมากเลยอะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะคะที่น้ำตกไห้ป๋า เขาสร้างเป็นศาลาเนาะไว้เพื่อที่จะต้อนรับเจ้าครูวาพ่อบุญจุ้มนะคะเซียนถ้ำปอเจ้าบุญจุ้มเป็นเกาะกลางน้ำตกไห้ป๋าเขาสร้างเป็นศาลาเล็กๆไว้นะคะเอาไว้ต้อนรับเซียนถ้ำปอเจ้าบุญจุ้มห้องน้ำด้วยนะคะบรรยากาศดีมีรูปของเซียนถ้ำปอเจ้าบุญจุ้มบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจับยอ
บายมากเลยอ่ะสวยที่สุดในประเทศเมียนมานะบรรยากาศก็ดีมากแดดก็ไม่ร้อนแบบโอเคมากเลยอ่ะโอเคก้อยก้อยขึ้นก้อยก้อยขึ้นไหมครับเออโอเคฟังกระจอยตึ้งหนักแล้วเออน้ำตกไฮปาไหลมาเยาวนอน้ำนั่งนักกะเออเข้มเข้มนอนกันนั่นนออ๋ออันนี้เป็นน้ำนั่งนักกะนอสู้ต้องสั่งเป็นนั่นนอคนท้องถิ่นเขาก็มาเอาเยอะนำนางนาคาเฮ็ดซุ่มอ่อนตึงเหนือไว้ปารมียันติมันความเพ่งที่จะติดโซ่ไปต่อทางเพียงเราทางเมืองเกาโบดุงจะเข้าไรหาที่อยู่การมันไม่ยังยิ้มชิ้นจะลุ้มลุ้มขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองพี่น้องในการทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ